สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่3กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายนิโกลาเซลวาและนายมิเกเลมูราโตรีผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่2กันยายนพุทธศักราช2562เวลา 7:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 ถึงยังท่าอากาศยานซูริกสมาพันธรัฐสวิสนายจักรีศรีชวนะเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประจำสมาพันธรัฐสวิสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทซูริกที่ประทับเวลา 10:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซูริกศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์โรเชสเตฟานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซูริกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซูริกเป็นคณะที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสัตวบาลตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมี3ภาควิชาได้แก่ภาควิชาสัตว์ขนาดเล็กภาควิชาด้านม้าภาควิชาสัตว์เลี้ยงในฟาร์มและมีสถาบันทางวิชาการ12สถาบันที่สำคัญเช่นสถาบันสรีรวิทยาสัตว์สถาบันโภชนาการสัตว์และสถาบันกายวิภาคสัตว์มีโรงพยาบาลสัตว์แบ่งเป็น4ภาคได้แก่ภาควิชาคลินิกภาควิชาสัตว์เล็กภาควิชาม้าและภาควิชาปศุสัตว์เครื่องมือที่ใช้รักษาทันสมัยคล้ายกับการรักษาของคนมีห้องแลบห้องสังเกตการสัตว์ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และห้องทำซีทีสแกนตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อหาความผิดปกติก่อนทำการผ่าตัดรักษาปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซูริกมีคณาจารย์39คนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ธุรการและเทคนิครวม600คนและนักศึกษาทุกระดับชั้นมากกว่า600คนปี2562สถาบัน Academic Ranking of World Universities ยกย่องให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซูริกเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่16ในจำนวนมหาวิทยาลัยกว่า300แห่งทั่วโลกที่ศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยซูริกมีศาสตราจารย์อเนสลีเซอร์กังผู้อำนวยการสถาบันโภชนาศาสตร์สัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยซูริกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานวิจัยเรื่องแพะสายพันธุ์สะเนินซึ่งเป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองของสมาพันธรัฐสวิสให้น้ำนมมากได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนมส่งออกและขยายพันธุ์ไปต่างประเทศแล้วมากกว่า80ประเทศทั่วโลกแพะซานเนินมีขนสั้นสีขาวใบหูเล็กชี้ตั้งไปข้างหน้ามีทั้งแบบมีเขาและไม่มีเขาเพศผู้สูงประมาณ90ซมเพศเมียสูงประมาณ80ซมให้น้ำนมประมาณ3ลิตรต่อวันระยะเวลาให้นมนาน240ถึง300วันน้ำนมมีไขมันประมาณร้อยละ 3.5 และโปรตีนร้อยละ 2.7
ปัจจุบันสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กับแพะสายพันธุ์พื้นเมืองของประเทศต่างๆเกิดแพะสายพันธุ์ซานเนินลูกผสมเช่นพันธุ์บริติชซานเนินพันธุ์เฟรนช์ซานเนินและพันธุ์อิสราเอลีซานเนินในตอนบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาเรื่องปศุสัตว์และสัตวแพทย์เมืองลินเดาศาสตราจารย์ไมเคิลเอสซิกซ์รองหัวหน้าฝ่ายวิจัยศูนย์ปศุสัตว์และสัตวแพทย์เมืองลินเดาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆองค์กรเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแห่งรัฐซูริกสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิสและมหาวิทยาลัยซูริกตั้งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ขึ้นเปิดทำการเมื่อวันที่1มกราคม2560เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรและสัตววิทยาและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการผลผลิตทางเกษตรเชิงเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเชิงนิเวศวิทยาศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาเรื่องปศุสัตว์และสัตวแพทย์เมืองลินเดามีพื้นที่ประมาณ390ไร่ดำเนินงานในลักษณะสมาร์ทฟาร์เมอร์นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แม่นยำมากขึ้นไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมีโรงปศุสัตว์และอาคารประกอบต่างๆได้แก่โรงรีดนมโคโรงเลี้ยงลูกวัวและผลิตเนื้อวัวโรงเลี้ยงสัตว์เล็กโรงเก็บอาหารแห้งมีห้องวิจัยเรื่องสัตว์ประเภทต่างๆเช่นกระบือแกะสุกรและสัตว์ปีกและมีศูนย์วิจัยด้านการเผาผลาญอาหารใช้วิธีตรวจปริมาณน้ำนมเก็บตัวอย่างปัสสาวะและอุจจาระซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับระบบการเผาผลาญอาหารของสัตว์ผลการวิจัยที่เก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์เรื่องการปรับการให้อาหารที่เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเห็นความสำคัญเรื่องการเลี้ยงสัตว์เพราะมีส่วนสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้นอกภาคการเกษตรเป็นหลักประกันเมื่อการเพาะปลูกไม่ได้ผลความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยซูริกและศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาเรื่องปศุสัตว์และสัตวแพทย์เมืองลินเดาจึงมีประโยชน์ทำให้ทราบว่าสวิตเซอร์แลนด์มีความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์มากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญคิดต่อยอดไม่หยุดค้นคว้าฝึกฝนและคิดแก้ปัญหาหาวิธีการรักษาเพื่อศึกษาและดูแลบำรุงพันธุ์เศรษฐกิจที่มนุษย์นำมาเลี้ยงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีคิดทำฟาร์มที่มีความแม่นยำสูงมีห้องวิจัยเก็บข้อมูลการบริโภคอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อให้ได้ความรู้จริงพบอาหารที่ทำให้สัตว์เป็นโรคน้อยลงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อปศุสัตว์ดีจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศความรู้ที่ได้รับเพิ่มพูนในครั้งนี้จะนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครซูริกสมพันธรัฐสวิสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอสวที่โปรดให้ไปตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เวลา 16:10 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวที่โปรดให้ไปตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปร่วมตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยด้วยโดยมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยการให้คำปรึกษาด้านต่างๆมีผู้ไปรับบริการจำนวน179คนโรคที่พบมากคือปวดศีรษะข้อเข่าเสื่อมและมะเร็งปากมดลูกนอกจากนี้ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นไปให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วยในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยจำนวน6คนเฝ้าประกอบด้วยผู้ป่วยข้อสะโพกซ้ายพิการจากการติดเชื้อและข้อเสื่อมสภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจากไตพิการแต่กำเนิดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมหมวกไตระยะที่4แพร่กระจายไปที่ไขกระดูกผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมลุกลามไปยังกระดูก
และผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมโดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการต่อไปทั้งยังพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติด้วยสร้างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จากนั้นทรงเยี่ยมประชาชนอำเภอเมืองขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จพร้อมพระราชทานชุดของเล่นสมุดวาดภาพระบายสีแก่เด็กๆ ด้วยโอกาสนี้พระราชทานถุงยางชีพแก่นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดขอนแก่นที่ประสบสาธารณภัยต่างๆในสภาวะฉุกเฉินและพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มอักษรพระนามาภิไธยสวและโล่แก่ผู้แทนกรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครพอสวทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่45เมื่อปี2518ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพรวมถึงอาสาสมัครรวมจำนวน 3,896 คนโดยในปี2561ได้ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพอสวจำนวน12ครั้งมีผู้ป่วยรับบริการ 2,599 คนรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงในโรงเรียนต่างๆจำนวน379โรงต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกมูลนิธิพอสวประจำจังหวัดขอนแก่นเฝ้าโอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่และมีพระดำรัสถึงนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอสวและคณะที่ทำงานกันอย่างจริงจังเพื่อประชาชนส่วนรวมและต้องพระประสงค์ให้นักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับทราบและเห็นการทำงานของพอสวคือไปสอนเรื่องของพอสวว่าทำงานอะไรบ้างเพราะว่าพอสวเราเนี่ยทำงานจริงจังถึงลูกถึงคนอันนี้ต้องให้เด็กที่กรุงเทพเขาทราบก็เด็กพวกนี้เมื่อสองครั้งก่อนมามีนักศึกษาแพทย์มาแต่วันนี้นี่เขาไม่ได้มาเพราะว่าติดสอบแต่มีวันนี้มีนักวิจัยแบบระดับปริญญาเอกมาด้วยและทุกคนเนี่ยเขาเชิดทูลในสิ่งที่พอสวทำก็ให้เขามาดูก็ดีแล้วเขาจะได้เข้าใจเราว่าเราทำเนี่ยเพื่อประชาชนส่วนรวมพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานร้อยวันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 16:27 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขออภัยค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานร้อยวันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบถวายความเคารพพระราชอาส
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วเจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลพระสงฆ์ถวายอดิเรกต่อจากนั้นทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและโปรดให้พันเอกนิติตินสุลานนท์ซึ่งเป็นหลานของพลเอกเปรมตินสุลานนท์ไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศพสำหรับศพฟังธรรมพลเอกเปรมตินสุลานนท์เกิดวันที่26สิงหาคม2463ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อปี2484เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในการทหารและการเมืองของประเทศไทยโดยด้านการทหารเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกส่วนด้านงานการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทย3สมัยระหว่างวันที่3มีนาคม2523ถึง4สิงหาคม2531หลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่9ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2531และในวันที่29สิงหาคม2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4กันยายน2541ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีและในรัชกาลปัจจุบันยังเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์วันนี้เวลา 18:55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินทางนี้ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าขอประกาศปิดการลงทะเบียนเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ตั้งแต่วันที่3กันยายน2562รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เวลา 10:00 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้นายวัลลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดณศูนย์ประชุมสาเกตฮ.2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดและหอประชุมที่ว่าการอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายดำรงสิริวิชยะอิ่มวิเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพลตำรวจตรีสมชายนุ่มโตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนมณฑลทหารบกที่27และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ประชาชนด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นเนื่องจากได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลเมื่อวันที่29สิงหาคม2562โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ80ตำบล 1,020 หมู่บ้านประชาชนเดือดร้อน 61,738 ครัวเรือน
ได้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเสรภูมิเมืองสวงโพนทองโพชัยทวัดบุรีและจังหารทางนี้ทางจังหวัดอำเภอร่วมกับทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆวันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิหม่อมราชวงศ์สมลาภกิตติยากรสมาคมพ่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมคธทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ